พลภูมิครับจังหวัดสุรินทร์อายุ19ปีนี่คือมาลัยเพชรสิทธิ์พระพงษ์ครับกรรมการห้ามวยคู่ที่3กรรมการนพรัตน์ศรีจรในวันที่17มิถุนายนชาติเกียรติเพชรจะขึ้นชกชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกรุ่นไลฟ์ไฟเวทของสภามวยโลกกับโยซัมชัวแซมชอยแชมเปี้ยนโลกชาวเกาหลีที่ชนะสมานสจตรงโดยชาติเกียรติเพชรจะไปทวงเข็มขัดแชมป์โลกกลับคืนที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้วันที่17มิถุนายนนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่23มิถุนายนเวชศักดิ์เมืองแกลงหรือว่าสิงห์วังชาปัจจุบันครับจะขึ้นชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกรุ่นเฟเธอร์เวทของสภามวยโลก WBC กับกูดี้เอสปาดัสแชมเปี้ยนโลกชาวเม็กซิกันที่เมืองมารีน่าประเทศเม็กซิโกแล้วก็ในวันที่25มิถุนายนครับเราจะชมยอดแชมเปี้ยนโลกรุ่นแบนเทอร์เวทของสภามวยโลกขวัญใจชาวไทยวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นจะขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกของเขากับนิชิโอกะผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นเที่ยงตรงครับ12นาฬิกาเป็นต้นไปคุณเล็กธานินครับวันนี้คุณเล็กธานินโชว์พิเศษที่วิลล่าคาเฟ่นะครับนี่ก็เสียติงแสงสว่างพันปลาครับผู้สนับสนุนวันนี้มาเองครับลูกพี่ใหญ่คุณบุญเชิญเจริญผลรั่วทิพย์แฝดครับของมาลัยเพชรสิทธิ์พระพรหมน้ำหนักของมวยคู่ที่ต่อยกันนะครับ128ปอนด์ครับกรรมการต้องใช้ตัวใหญ่หน่อยครับกรรมการนพรัตน์นี่ตัวใหญ่มากคู่เอกนั้นเหนือปฐพีสกินเดียวยืนกับยอดสิงห์ชูวัฒนะ117นะครับต่อจากคู่นี้ครับวังชกดูเลยครับรองคู่เอกอาทิตย์นี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับไปเป็นมวยเข่าที่แฟนมวยรู้จักดีครับแต่ว่าพอช่วงเวลาผ่านไปประสบการณ์มากขึ้นกลายเป็นมวยที่ครบเครื่องเลยครับตอนนี้มาลัยเพชรสิทธิ์พระพรหมนี่ก็ถือว่าเป็นมวยของคุณบุญเชิญเจริญผลนะครับคือคนในวงการมวยเรียกกันว่าทิศแฝดนะครับแล้วก็มามอบให้กับหมายฉนัยผ่องสุภาครับคุณกบผ่องสุภาดูแลซ้อมอยู่ที่นั่นครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสันติประภายิมก็เป็นคู่ซี้กันนะครับระหว่างทิศแฝดกับหมายฉนัยโอ้ยอ้าวไม่ดีครับหลบแบบนี้ไม่สวยนะครับมีแต่โดนกับโดนนะครับทหารหลังให้อย่างนี้มาลัยเพชรนั้นประเภทเดินหน้าชนกับตามแบบฉบับของค่ายสันติประภายิมมาดูครับฟอร์มของคู่มวยเราดูเราทราบครับฟอร์มหลังของแสงขนองเงินชนะพรศักดิ์มือสุ่นกับมวยหมัดหนักมาต่อลีลาการชกสไตล์นั้นคล้ายกับมาเลยเพชรแต่ว่าแข้งขวาได้ครับคว้างหมัดไปไม่โดนครับหลบพ้นแต่แข้งขวาหลบไม่พ้นครับล่าสุดของมาเลยเพชรนี่ชนะคะแนนมวยเอกเกียรติไชยงนะครับที่ราชดำเนินซ้ายเข้าครับเข้าเต็มข้อครับแสงขนงเตะเข้าก็ต้องเตะแถวแถวชายโครงขอบกางเกงนะครับดีกว่าเตะเข้าเตะติดก็ไปติดข้อศอกติดต้นแขนติดหน้าแข้งงั้นเรียกว่าเตะแล้วโดนบังเอาเข้าเหมือนกันครับแต่หลอกซะด้วยนะครับหลอกยื่นหมัดซ้ายออกไปก่อนครับหมัดหน้าหลอกว่าจะต่อยซ้ายหรือแยบซ้ายที่ไหนได้ครับโยกไปทางซ้ายแล้วเอาแข้งขวาอัดชายโครงซ้ายนี่ถือว่าออกอาวุธด้วยแล้วหลอกคู่ต่อสู้ให้หลงทางด้วยครับมาลัยเพชรไปเร็วครับดูแล้วครับมาลัยเพชรยกแรกออกหนักๆครับแสนธนงเตะซ้ายยังติดครับยังไม่เข้าแหมขวามายังเฉียวอาวุธนั้นออกแรงๆครับไม่ยั้งครับไอ้คู่นี้แดงเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานั้นถือว่าสดมากนะครับแสนธนงลูกปันนี้กองเชียร์ตึมครับเอาวันนี้เจอจอมเก๋าแล้วครับมาลัยเพชรสิทธิ์พระพรหมขวากับซ้ายครับวันนี้ขวากับซ้าย3คู่แล้วนะครับคู่1คู่2คู่3เหมือนกันหมดครับแต่ว่าคู่นี้น้ำเงินเป็นขวาครับหมดยกแรกผัดชาครับไปขวาต่อยขวานะครับนี่ครับออกหมัดก่อนแล้วเอาแข้งตามเข้าไปฮุกซ้ายแล้วขวาสาดเข้าชายโครงด้านซ้ายก็ถือว่าเตะสวยครับ
หลอกสวยอีกต่างหากท่านใดสนใจอาชีพผลิตน้ำแข็งขายจากเครื่องผลิตน้ำแข็งนิวตรอนิกระบบ UV ฟิลเตอร์ครับสอบถามรายละเอียดได้ที่9486200ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะผลิตน้ำดื่มจากเครื่องผลิตน้ำดื่มนิวตรอนิกรายละเอียดนั้นก็สอบถามได้เช่นเดียวกันครับ9486200ขอบคุณปุ๋ยตรามาบินครับเบียร์ช้างเครื่องดื่มสปอนเซอร์ยกที่2ครับรองผู้เอกแดงแสนธนงลูกบัตรใหญ่ครับโดยกรุงเทพนี่แหละครับน้ำเงินมาลายเพชรสิทธิ์ประคมมวยสุรินทร์ครับดีมากลมอย่าตั้มแล้วนะไปเข้าไปการดีมากของพุทธได้ออกไปชกไปหนักนะครับหนักโอ้ยแม่สวยมากครับลูกนี้แสนธนงทำท้ายกากเลยครับลูกนี้จะโดนลูกขาล่างครับแก้ไขจากไม่ดีกลายเป็นดีได้ดึงจังหวะนะครับดึงหลบนิดนึงแล้วเตะซ้ายสวนแล้วต่อยซ้ายตามแต่เข้าเห็นมวย2แบบนะครับน้ำเงินนั่นเดินเรียกว่าต่อยเชิงรุกนะครับในขณะที่แดงนั่นต่อยเชิงรับครับนี่คือมวย2แบบครับเข้าไปอย่างนี้อาจจะเจ็บตัวมากขึ้นครับเข้าไปแล้วไม่ออกอาวุธเข้าไปแล้วรีรอจังหวะครับเพราะว่าแสนธนงนั้นดีดูครับสายตาจ้องเขม็งครับดูจังหวะว่าเข้ามาแล้วแข้งซ้ายครับทั้งบางทั้งเตะทั้งโต้แต่ยังคิดออกเองครับเตะซ้ายนำครับเตะขวามาก็ไม่โดนไว้รีรอจังหวะครับมาเลยเพชรนั้นต้องเดินเร็วเดินแรงต่อยทันทีหรือเตะทันทีครับดูครับนี่ก็เตะไปยังบางตาอาวุธต้องหลากหลายครับเจอกับแสนธนงเตะรวบล่างพักนายกาจะให้หล่นหรือว่าให้เสียจังหวะเสียหลักครับหลายจังหวะข้าวเหนียวนายเพชรต่อยแล้วครับแล้วแทงซ้ายเอาแล้วครับคิดเร็วทำเร็วแล้วครับคิดช้าทำช้านั่นแสนธนงดักทำก่อนครับแม่หลังมีเชือกไปนิดครับไปอยู่ใกล้เชือกไปหน่อยครับแสนธนงเอาครับหัวจอกยางแล้วครับเดินเร็วแล้วครับมาลายเพชรเพราะว่าคิดเร็วทำเร็วก็ทำได้ครับเข้าไปแล้วตีได้ไหมเน็บครับจับศอกแทงคืนไม่เข้าโดนนะครับศอกแต่สับไปครับไม่ถนัดอ้าวแย่แย่ดีกว่าครับยก2ปลายยกครับไม่เข้าครับหมดยกที่2ภาพช้าครับซ้ายต่อยซ้ายตามครับนี่แก้ลูกนี้นะครับแม่แก้สวยมากครับต้องฝึกบ่อยๆครับแล้วจะทำได้ขอบคุณอุ๊ยตรามาบินขอเชิญชมฟุตบอลการกุศลทีมไอสตาร์กับทีม168ออนสตาร์ครับที่สนามกีฬาวิทยาลัยพระราชศึกษาจังหวัดอ่างทองอาทิตย์ที่11นี้ครับเวลาก็ช่วงบ่ายๆครับจัดโดยรัฐมนตรีสมศักดิ์ปริศนานันทกุลแล้วก็คุณสมชาวเกษตรปทุมครับแฟนกีฬาหมัดมวยทางสื่อครับที่ต้องการทราบความเคลื่อนไหววงการมวยเจาะลึกสัมภาษณ์ครับรายการถอดรหัสมวยเด็ดครับเดี๋ยวจะเรียนชื่อให้ทราบยกที่3ครับมือกันมาแล้ว2ยกยกนี้แหละครับใครออกยังใครเห็นแน่นะครับไม่ถอยแล้วนะครับแสนธนงยก1ยก2นี่อยู่ข้างเชือกเลยครับมายกนี้ดูว่าจ่อๆแล้วครับเห็นแล้วต่อยตามเตะไปเลยครับมาลายเพชรโดนเมื่อสักครู่นี้ต่อยแล้วแทงครับมาลายเพชรเข้าไปจะขึ้นบนครับจะสอดขึ้นบนไม่ได้ครับโดนกดคอแสนธนงตีก่อนครับแรกการคนละทีโด่งดังนี่เขาล้นล้วนเลยครับลูกเด้งเข่าซ้ายครับเอาครับเตะซ้ายแล้วต่อยซ้ายตามครับเจอกับฮุกซ้ายแม่มาเลยเพชรนั้นชอบครับถ้ามันแลกหมัดเอาครับเตะซ้ายได้แล้วต่อยซ้ายตามจิ้มขวาขวาแม่ปลายๆหมัดแต่ว่าน้ำกระจายครับแสนธนงดูจังหวะนี้ครับเข้าในนี่ยังไม่ชัดครับเข่าขวาขึ้นมายกนี้ของจริงแล้วครับหลังจาก2ยกนั้นยัง
มีองค์ภูมิองค์ฝีมือกันเอาไว้ยกนี้ของจริงแล้วประจำราชิตแล้วดูเดือนแห่งปีก็ยังมีลุ้นอยู่ครับไปได้ไปจะเป็น2เด้งมาดูครับดูเข่าครับแต่ว่าไปติดแขนเตะซ้ายครับจิ้มหมัดเอาครับดูครับแสนธนงวันนี้ครับจิ้มเข่าขวาวันนี้เตะซ้ายกับหมัดซ้ายครับกะจะให้หลุดเลยครับเตะก้านคอครับดูครับพลายเพชรจากไม่หล่นโดนเข้าไปแต่ว่าโชคดีครับกรรมการไม่นับแขนก็โดนเข้าไปเมาเลยครับเพิ่งหรือยังครับอ้าวเสียหายเลยครับโอ้โหทำมาแล้วพลิกผันลงที่โดนหมัดแล้วเมื่อสักครู่นี้เสียหายมากครับปลายยก3ดูภาพช้าครับครับต่อยเขาก่อนครับแค่สุดแล้วก็หยุดไปนิดเดียวครับแล้วก็รับด้วย2แล้วสวนกลับแม่ก้นถึงพื้นแต่ว่าลุกเร็วครับแต่ว่าเสียหลักกรรมการนพรัตน์ก็เห็นว่านักมวยนั้นพอจะเปิดโอกาสได้ก็เลยไม่นับนะครับแล้วตรงนี้ครับตรงนี้ถือว่าเสียหายครับปลายยกหลังจากที่โดนหมัดเมาไปแล้วครับขอบคุณยาดมท่านเจ้าคุณครับน้ำมันมวยสำหรับนักกีฬาก่อนเล่นกีฬาทานนวดเพื่อความคล่องตัวยาประสาทบอลแล่นลดไข้แก้ปวดหนังสือพิมพ์สยามราชฉบับเดียวอ่านได้ทั้งครอบครัวยาขมยาเขียวตราใบห่อแก้ร้อนในยาคุณพระเบอร์หนึ่งน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟิสตาร์ติดง่ายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวสกินเดียวและทีมขันเราและจอดอีกทีมก็โดนอีกแล้วต้องระวังครับเอาละครับไปกันครับลงเป็นลงครับใครจะลงเท่านั้นแหละครับอาตวาน้ำหนักหมัดของมาลัยเพชรนะไว้วางใจได้ครับอันตรายครับเราก็แสนธนงนั้นไม่ค่อยชอบหมัดในช่วงพักยกที่3นั้นยาดมท่านเจ้าคุณครับดมไปแล้วครับทำให้ฟื้นคืนตัวขึ้นมาได้ตอนที่กับหันมาแลกกันใหม่หมัดนั้นออกหน้ากลัวกับมาลัยเพชรยก3ยก4นี่ถือว่าเป็นยกได้เสียเลยนะครับคู่นี้1 2นั้นไม่ใช่ของจริงครับ3 4นี่ทุกอย่างนั้นของจริงทั้งสิ้นเอาละครับได้มาแล้วครับแสนธนงเอาซ้ายคืนแล้วครับเตะซ้ายต่อยซ้ายต่อยเข้าไปครับใครจะหล่นครับมวยคู่นี้โดนเป็นคนละหมัดมีอาการด้วยกันทั้งคู่เตะซ้ายแม่สวยมากแทงซ้ายมาลัยเพชรผลักออกไม่ถนัดครับเอาใหม่ปล่อยมือแยกปล่อยมือแยกเอาใหม่ข้างล่างไม่ได้ยินเลยครับตะบุยเลือดนั้นกลบปากไปแล้วครับมาลัยเพชรเจอหมัดซ้ายของแสนธนงครับเอาครับดูครับเข้าในนี่ครับเจอเข่าซ้ายครับทำท่าจะต่อไปครับเจอศอกซ้ายแถมครับแม่พอเจอศอกชักจะคึกใหม่เลยครับมาลัยเพชรเอาครับได้ชุดใหญ่มีสิทธิ์นะครับมวยคู่นี้ต่อยกันมาถึงขนาดนี้นั้นมีสิทธิ์คู่รางวัลดูเดือดแล้วครับยกทำนั้นถือว่าใครได้ยกนี้ก็ยังจัดจ้านครับเอาละครับแสนธนงลูกปันใหญ่แก้ลำนะครับแก้ลำมาลัยเพชรการเตะซ้ายเข้าลำตัวตอนนี้ครับแต่ว่ามาลัยเพชรนั้นยังเดินครับนี่ครับเดินครับแต่ว่าเตะไม่เข้าเจอซ้ายครับลดเลื่อนกันครับมวยคู่นี้เวลาหลบหวาเสียวหลบได้เสียวพอๆกันครับย่อตัวลงไปแล้วก็ก้มให้หัวนั้นรอดพ้นจากการถูกเตะจากแข้งแล้วทำเหมือนกันซะด้วยต้องดูที่กำลังครับใครจะเหลือเยอะกว่ากันซ้ายจักแล้วครับยังลงลูกบอลใหญ่สกัดการเดินของมาลัยเพชรด้วยการเตะซ้ายแถวชายโครงด้านขวายกนี้โดนหลายตูมแล้วครับมาลัยเพชรเท่าไหร่วางไงครับหมดไหนหมดยกเอาละครับหมดอันสี่เดี๋ยวลุ้นขอบคุณแบตเตอรี่ GS ครับนี่ชมภาพช้าครับยกที่4ต่อยซ้ายเข้าไปอัปคัตจิ้มมาซ้ายอีกครับ
ยกนี้เรียกคืนได้สวยๆครับแสงธนงหลุดแล้วหลบแหมเขียวครับอย่าทำครับนักมวยดูแล้วอย่าทำเดี๋ยวคอต่อหลุดขอบคุณแบตเตอรี่ GS ครับขอบคุณจักรยานตราจระเข้ทิฟฟี่แอนดาซินีโอติก้าบางสำหรับนักกีฬาเบนด้า500กล่องสีเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวครับนิวทาวเวอร์เครื่องดื่มเกลือแร่แก้อ่อนเพลียยาดมสเต็กแค่เพลงบัวหลวงชุดที่4โดยสุเทพวงศ์กำแหงอ่อนเพลียเสียเหงื่อมากๆดื่มรอย่างดีคืนนี้ที่วิลล่าครับพานิชอินทรเทพวันที่9ยิ่งยงครับวันที่10สุรชัยขอบคุณจักรยานพลาซ่าดาวคะนองที่นั่นนักร้องสาวสวยโชว์ต่างประเทศและห้องอาหารบ้านไทยลาวครับซอยร่วมสิริมิตรหลังมอชิดเก่าอาหารดีราคากันเองยกสุดท้ายครับอันห้ายกนี้ไม่ปะทะครับแสนธนงแม่แข้งซ้ายครับลูกเตะซ้ายครับถือว่าเป็นลูกทีเด็ดลูกเด็ดขาดมาเลยเพชรนั้นมีหมัดที่ต่อยแรงต่อยหนักครับแต่ว่านี่ครับไม่ยอมใช้เลยครับตอนนี้ลืมครับก็จะเตะขวาครับหลอกอาวุธสำคัญหลักนั่นคือหมัดครับนี่ครับเจอหมัดซ้ายแสนธนงแล้วต่อยหมัดนั้นแสนธนงอาจจะพะวักพะวงครับแต่ว่าตอนนี้ยกแบบสบายขึ้นสู้กับแข้งซ้ายครับแสนธนงนี่กางเกงสีแดงนะครับต่อยได้ทั้ง2เชิงนะครับ1 2ทั้งต่อยเชิงรับยก3ยก4ต่อยเชิงรุกแล้วยกสุดท้ายครับเปลี่ยนแผนมาต่อยเชิงรุกเชิงรับอีกแล้วครับหลังจากที่โดนหมัดเสียอาการเสียรูปมวยไปเยอะแล้วก็ยกทีก็แก้ไขทำการบ้านด้วยการออกแข้งซ้ายดักให้ดักสกัดมาลายเพชรไม่ให้เข้าหมัดยังดีครับมาลายเพชรแต่ว่าโอกาสจะต่อยนั้นมีหรือเปล่าตรงนี้ครับเหลือเกินครับวางจากสาย4จะมาต่อยแถวลูกน้ำหลวงครับครับลูกที่มาลายเพชรโดนหนักๆก็คือลูกเตะซ้ายครับแม่นี่เขี่ยล่างนะครับเขี่ยขาหน้าให้เสียหลักแล้วก็เตะช้อนขึ้นไปบังแข้งซ้ายไม่อยู่ครับยกที่4แม่จับมาขีบแล้วเสียบจึ๋งๆ2เม็ดดีไปหมดแล้วครับโอ้ยแทงหน้าท้องหัวใจใช้ได้ครับมาลายเพชรนี่หัดขวาดีท่าทะลุ6เดิมร้อยครับแต่ยังว่านี่ครับเดิมเราไปรับนะครับไม่บังก่อนโอ้ยยกนี้แย่เลยครับคุณบรรยายก็ว่าไปตามภาพนะครับกรรมการจะให้คะแนนอย่างไรก็เรื่องของกรรมการมวยออกอาวุธกันอย่างไรสภาพเป็นอย่างไรก็มีหน้าที่ทำแค่นั้นครับนี่ครับยก4มาเดินจริงครับเดินดีมากครับตะวัดเดินไปเจอแข้งซ้ายเจอกำแพงครับผู้ชนะจะมีรางวัลพิเศษจากแอนตาซินนะครับแล้วก็จะมีเงินสดมอบให้ด้วยครับแม่แสนธนงลูกบ้านใหญ่ครับชนะไปท่ามกลางความเสียวครับโดนหมัดตุปัดตุเป๋เกือบไปครับโอ้เซ็งครับ500 Boxing from the Santa San Bernardino County Fairgrounds here in Victorville California Boy Blinky what a way to get